เจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีที่รักทุกท่านขอแสดงความชื่นชมยินดีในสิ่งที่บรรดาคณะผู้จัดทำจัดงานได้กระทำขึ้นให้ปรากฏริ้วรอยอันงดงามในแผ่นดินสยามเมื่อในพระพุทธศาสนาว่ากิจกรรมอันงดงามอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่หาได้ง่ายอีกทั้งพวกเราก็ขวนขวายคือคณะทำงานก็พยายามจะขวนขวายทำจนสำเร็จประโยชน์แล้วก็มีผลออกมาเป็นที่น่าพึงพอใจและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งใหญ่แก่พระพุทธศาสนารวมทั้งได้เป็นพลังอันยั่งยืนของแผ่นดินสืบไปที่ต้องพูดว่าเป็นพลังของแผ่นดินก็เพราะว่าหลายคนคงจะตระหนักสำนึกระลึกรู้ได้ดีว่าเวลานี้แผ่นดินของเรามันไม่ค่อยมีพลังเหตุที่ไม่มีพลังก็เพราะว่าทุกหย่อมหญ้าในผู้คนมีปัญหาเพราะมากไปด้วยตัณหาแล้วก็มีเรื่องราวมากมายแตกร้าวแก่งแย่งชิงดีไม่สามารถขีดกลมเกลียวเหล่านี้คือกระบวนการที่ทำลายให้แผ่นดินไม่มีกำลังทั้งหมดมันมาจากการขาดคุณธรรมขาดน้ำใจไร้ความเมตตาเรียกว่าไม่มีจิตคิดจะให้สามอย่างก็คือให้โอกาสให้น้ำใจแล้วก็ให้อภัยเมื่อทุกคนในแผ่นดินไม่มีคิดจะให้สามอย่างหรือไม่คิดจะให้สามอย่างนี้มันจะคิดตรงกันข้ามก็คือคิดจะกอบโกยคิดที่จะยื้อแย่งและคิดที่จะเอาและเบียดบังเมื่อทุกคนคิดจะยื้อแย่งเบียดบังและกอบโกยที่จะเอาอย่างเดียวนั้นทุกอย่างที่มีมันก็ลดน้อยลงไปในฉับพลันทันทีโลกมันก็แคบลงสังคมมันก็เดือดร้อนเล้าฉานกอบโกยด้วยกรรมวิธีการต่างๆถ้ามันไม่ได้มาก็ต้องหาเล่ห์เปตุบายหาอุบายอันไม่ค่อยแยบคายเรียกว่าเป็นไม่ใช่อุบายโกศลหรืออุบายที่เป็นกุศลเรียกว่าเล่ห์เปตุบายเอามาใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ตัวเองมุ่งหวังและกอบโกยแผ่นดินมันก็ยิ่งเล่าร้อนทุรนทุรายไอ้ที่โลกแล้วสังคมมันเล่าร้อนอยู่ทุกวันนี้เพราะไม่มีใครคิดจะให้สามอย่างอย่างที่กล่าวอะไรเรียกว่าให้สามอย่างก็คือหนึ่งให้น้ำใจให้โอกาสแล้วก็ให้อภัยขอยกสามอย่างนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยคุยกันทีหลังแต่ก็ขอบคุณท่านที่รักทั้งหลายผู้ดำเนินงานและคณะผู้จัดที่ช่วยรังสรรค์ทำหน้าที่เผยแพร่พุทธธรรมจัดกิจกรรมอันงดงามให้ปรากฏในแผ่นดินได้อย่างต่อเนื่องยาวนานแล้วก็แต่ละครั้งก็สำเร็จประโยชน์สมปรารถนามีผู้คนมามากหน้าหลายตามาฟังธรรมกันเป็นพันๆก็ถือว่าน่ายินดีในฐานะที่เป็นตัวแทนของผู้เผยแผ่พุทธธรรมก็ต้องขอบคุณในสิ่งที่พระท่านอุดหนุนอนุเคราะห์ต่อพระพุทธธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นสาธารณธรรมอยู่กับคนทุกสาธารณชนแล้วก็เป็นสาธารณนามแม้เราจะไม่รู้จักความหมายของคำว่าศาสนาเลยถ้าเรามีความตระหนักสำนึกระลึกรู้ถึงบุญคุณคนรู้ว่านั่นคุณพ่อเป็นอย่างไรรู้ว่านี่คุณแม่เป็นอย่างไรก็ได้ชื่อว่าท่านปฏิบัติพุทธธรรมแล้วแค่ท่านระลึกบุญคุณคนระลึกสำนึกถึงบุญคุณแผ่นดินท่านก็กำลังที่จะปฏิบัติพุทธธรรมอยู่แล้วถามว่าพุทธธรรมในข้อไหนก็ต้องบอกว่าพุทธธรรมในข้อที่ว่านิมิตังสาธุปานังกตัญญูกตเวทิตาแปลเป็นใจความว่าเครื่องหมายของคนดีก็คือกตัญญูรู้คุณกตเวทิตาตอบแทนคุณแค่เราตระหนักสำนึกและรู้รับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มีต่อตนและคนรอบข้างครอบครัวและสังคมก็เป็นความหมายของการปฏิบัติพุทธธรรมเหมือนกัน
ให้เราไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระธรรมคำสั่งสอนไม่เคยฟังธรรมแค่เราสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่นั่นแหละท่านกำลังปฏิบัติพุทธธรรมอยู่พุทธธรรมในข้อว่าอะไรหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุสิบอย่างคือทำหน้าที่อย่างซื่อตรงและถูกต้องก็เป็นการปฏิบัติพุทธธรรมงั้นพุทธธรรมจึงเป็นสาธารณธรรมเป็นของสาธารณชนแล้วมันก็เป็นสาธารณนามมันไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งหลายคนถ้าเข้าใจอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นภาระหนักอึ้งของพระสงฆ์ทั้ง 300,000 กว่ารูปในประเทศไทยไม่รู้ว่า 300,000 นี้จะทำหน้าที่เผยแผ่พุทธธรรมอย่างมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแต่มันกลายเป็นภาระของผู้ที่ใช้นามเรียกขานตัวเองว่าพุทธบริษัทแปลว่าบริษัทผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานรวมๆแล้วผู้ที่ใช้ยี่ห้อเรียกตัวเองว่าพุทธบริษัทต้องทำหน้าที่อย่างนี้ทำหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติธรรมเผยแผ่ธรรมแสดงธรรมทำให้เกิดความหมายของพระธรรมแผ่ขยายกระจายออกไปเป็นวงกว้างทำให้ผู้คนสัมผัสถึงกลิ่นอายและรสชาติของสัจธรรมและพุทธธรรมได้อย่างถูกตรงแล้วก็มีชีวิตชีวาอย่าลืมว่าฉันใช้คำว่าถูกตรงกับมีชีวิตชีวามันไม่แห้งแล้งคนปฏิบัติพุทธธรรมนี่ต้องไม่แห้งแล้งต้องถูกตรงอย่างมีชีวิตชีวาแล้วอะไรเป็นการปฏิบัติพุทธธรรมอย่างถูกตรงและมีชีวิตชีวาพระพุทธเจ้าไม่ได้มีพระธรรมหรือไม่ได้ค้นหาพระธรรมหรือไม่ได้ตรัสรู้พระธรรมเอามาสอนคนพิเศษแต่พระองค์ทรงค้นหาหรือว่าบรรลุธรรมเห็นพระธรรมแล้วนำพระธรรมมาสอนสามัญญสัตว์สามัญญสัตว์ก็คือสัตว์อย่างพวกเราที่เป็นสามัญชนทั้งหลายนี่แหละสามัญญสัตว์มีอะไรบ้างก็มีสัตว์เดรัจฉานมีเปรตมีอสุรกายมีสัตว์นรกแล้วก็มีสัตว์ที่เกิดในสุคติภูมิตั้งแต่มนุษย์จนถึงสวรรค์ขึ้นไปจนถึงพระพรหมเหล่านี้ถือว่ายังเป็นสามัญสัตว์เพราะว่ายังเป็นผู้ที่อยู่ในโลกียะโลกียะฌานหรือโลกียะปัญญาหรือโลกียะภูมิเป็นภูมิที่ยังแสวงหาโลกียะอยู่ก็ยังจัดว่าเป็นสามัญญสัตว์อยู่ดังนั้นเมื่อพระพุทธธรรมไม่ได้พิเศษพิสดารมากไปกว่าที่พวกเราคิดอ่านมันคือเรื่องเครื่องบรรเทาชีวิตหรือประเทืองชีวิตบรรเทาความทุกข์ของชีวิตทำให้ชีวิตรุ่งเรืองเจริญผ่อนคลายความทุกข์ได้ในระดับหนึ่งและเป็นเรื่องทำให้เราเข้าอกเข้าใจแจ่มชัดในบทบาทภารกรรมของการดำเนินชีวิตและทำพูดคิดของตนอย่างซื่อตรงถูกต้องเท่านี้มันก็ถือว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติพุทธธรรมได้เราเป็นผู้ทำให้พุทธธรรมเจริญรุ่งเรืองและขจรกระจายไปไกลได้ทีนี้ภารกรรมของพระสงฆ์แม้ที่สุดชั้นก็จะเบาลงมันก็จะเหนื่อยน้อยลงที่พูดกับพวกคุณนี้ฉันก็เหนื่อยเพราะว่าไม่ได้เอาออกซิเจนมาปกติแล้วต้องใช้ออกซิเจนเป็นระยะเมื่อกี้นี้นั่งอยู่เขาก็บอกว่าคนข้างล่างที่อยู่ห้องอาหารยังไม่ได้พบหน้าพระอยากจะให้ท่านไปเยี่ยมเขาหน่อยให้กำลังใจก็เดินก็เขาพาไปก็ไปก็เขาเดินลงไปให้กำลังใจไปเยี่ยมก็ส่งความรู้สึกปรารถนาดีไปยังชั้นล่างชั้นบนคนใกล้คนไกลและท่านผู้มีบุญทั้งหลายที่ได้มาแสวงหาสิ่งที่เป็นปัญญาเป็นพลังของชีวิตเพราะสิ่งที่ท่านกำลังทำอยู่เนี่ยมันคือองค์ประกอบที่ทำให้แผ่นดินมีพลังเพราะว่าสิ่งที่ท่านฟังอยู่ก็ตามเรียกว่าสุตมยปัญญาฟังแล้วก็เอาไปคิดเรียกว่าจินตามยปัญญาถ้าคิดแล้วก็ลงมือทำเสียทีมันก็กลายเป็นพลังทันทีของแผ่นดินสยามฟังคิดทำฟังคิดทำไอ้ที่มันแย่ที่คือฟังไม่คิดแล้วหลับนี่สิแย่ใหญ่นี่แย่นี่กำลังหมดพลังตื่นเสียทีอย่าหลับ
ฟังคิดหลับก็ยังพอทำเนาไอ้ฟังแล้วไม่คิดแถมหลับเนี่ยแม่คือคิดนี่มันไม่หลับหรอกถ้าคิดแล้วมันไม่มีสิทธิ์หลับไอ้ที่หลับน่ะแสดงว่าไม่ได้คิด